ทุกวันนี้อาจจะเคยได้ยินเรื่อง Big Data Data Science อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายๆที่ทุกคนน่าจะทำได้ก็คือเอาข้อมูลไปแสดงเหมือนภาพแล้วก็วิเคราะห์ก็รู้สึกเป็นสกิลที่ทุกคนควรจะมีคนเรามันมีสมมติถ้าบอกว่าเรามีเซนส์สายอย่างประสาททางด้านตาเนี่ยเราสามารถรับข้อมูลปริมาณมากๆได้แล้วเราก็มีอารมณ์ร่วมไปกับของที่เราเห็นด้วยตาเส้นดิ่งครึ่งก็รู้สึกแบบหนึ่งสีก็มีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยซึ่งเซนส์อื่นมันให้ไม่ได้การแสดงผลเป็นภาพก็เลยมีความสำคัญอะไรเงี้ยนะแทนที่จะไปชักจูงคนเช่นบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ชักจูงเป็นชาร์ตเป็นกราฟอะไรได้Visualization ก็ทำข้อมูลให้ดูง่ายขึ้นแหละหลักๆก็คือเราเห็นข้อมูลเป็นตารางเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นก็เป็นตัวเลขตัวเลขเราไม่เห็นค่าว่าอะไรมากกว่าอะไรมากน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าแสดงข้อมูลเป็นชาร์ตเนี่ยมันก็พอจะเห็นแพทเทิร์นเช่นว่าถ้าค่ามันสูงขึ้นค่ามันน้อยลงเราก็จะพยายามหาสาเหตุไปซัพพอร์ตมันไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยสูงขึ้นเพราะอะไรหรือน้อยลงเพราะอะไรจริงๆคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่ถ้ามันเป็น visualization เนี่ยบางทีเรา explore ได้ก็ถ้าเราเจออะไรแปลกใหม่ๆก็สนุกดีนะเช่นเราไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนนะพอเจออะไรที่มันขัดแย้งกับความเชื่อของเราก็น่าสนใจดีมันก็เป็นหลักฐานที่แย้งไม่ได้สำนักข่าวต่างประเทศหลายที่เนี่ยทำตัวอย่าง visualization ไรได้ดีมากแต่ว่าอย่างตัวอย่างอันแรกเนี่ยครับเป็นของ New York Times เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องนักวิ่งโอลิมปิกปกติเราก็เห็นเขาวิ่งในเวลาดูถ่ายทอดกีฬาเราก็รู้ว่าเขาเร็วแหละเขาเร็วที่สุดในโลกแต่เราไม่รู้เร็วขนาดไหนที่เขาทำเนี่ยเขาทำเป็นแผนที่คล้ายๆเป็น Google Maps แล้วให้เราเลือกเลยว่าเราจะให้เขาเริ่มวิ่งตรงไหนตัวอย่างนึงที่ผมเคยลองกดดูแล้วประทับใจก็คือให้เขาวิ่งจากสกาล่าแล้วเขาเป็นแชมป์เหรียญทองเนี่ยถ้าเขาวิ่งไปประมาณตรงร้านเจโอตรงบรรทัดทองนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่เขาใช้เวลาแค่ประมาณ4นาทีในการวิ่งซึ่งจริงนั่งรถไปจะไม่ทันเลยนะมันทำให้เราเข้าใจตัวเลขที่มันดูเป็นแอบสแตรกเช่นความเร็วเนี่ยได้ง่ายๆโดยการที่มันไปแปะเรากับสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วเช่นแผนที่หรือเมืองของเราเองถนนของเราส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอันที่เป็นภาพนิ่งเป็นของ National Geographic อันนี้ก็จะเป็นภาพแสดงว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยในกรณีเป็นประเทศอเมริกานะครับว่าเติบโตได้ยังไงก็จะเป็นทำเล่นแบบวงปีต้นไม้แล้วค่อยๆเพิ่มวงปีมาเรื่อยๆประชากรก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้สีในการแสดงผลว่ามันเพิ่มมาที่เพิ่มมาเนี่ยเพิ่มจากเชื้อชาติไหนก็จะเห็นว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีการเบ้ไปทางซ้ายทีทางขวาทีตามการอพยพของคนต่างๆก็คิดว่าประเทศไทยก็อยากให้มีอะไรอย่างนั้นบ้างปัญหาน่าจะเป็นที่ว่ารัฐเขาไม่เข้าใจมากกว่าแล้วจะดูไปทำไมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องทัศนคตินะจริงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนถือครองข้อมูลเขาก็จะแบบว่าไม่ได้อยากเปิดเผยให้เราดูเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าจริงมีความพยายามในภาครัฐเองที่จะเปิดเผยข้อมูลนะก็คิดว่าต้องรอสักพักนะให้เขามีทัศนคติต่อข้อมูลที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งกฎหมายเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องนี้ดีขึ้นได้จริงเรามีพวกพรบเรื่องนี้อยู่แล้วนะในความเป็นจริงก็คือหน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลกับทั้งหมดถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย ก็ยังเป็นไปได้ยากแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องว่าใครเข้าไปโหวตบ้างในสภาเนี่ยในความเป็นจริงคือเมื่อก่อนเคยเปิดเผยมาตลอดเป็น PDF หรืออะไรก็ว่าไปนะทุกวันนี้ตั้งแต่มันมีข่าวคราวอะไรเงี้ยข้อมูลเหล่านั้นก็เริ่มหายไปซึ่งอาจจะต้องเรียกร้องกันให้เปิดเผยข้อมูลอีกรอบนึงคือในแง่นึงมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปจับผิดใครเนาะแต่ในแง่นึงก็คือข้อมูลภาครัฐเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจ่ายเงินภาษีไปจ้างใครสักคนมาทำงานข้อมูลเนี่ยก็เป็นผลผลิตที่เกิดจากภาษีของเราเราก็ควรจะนำมาใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกๆคนผมคิดว่าถ้ารัฐเปิดเผยข้อมูลก็อาจจะมีข้อดีในแง่ที่ว่ามันไปช่วยธุรกิจเช่นเราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรข้อมูลเรื่องภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมีธุรกิจเอาไปใช้ได้มากขึ้นพอไปใช้ได้มากขึ้นเขาก็มีเงินมากขึ้นมีเงินจ่ายภาษีมากขึ้นมันก็เป็นผลดีโดยรวม